คุณอ๊อฟครับเสรีขอพรครับสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราขอให้เมตตามหานิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแขวงเมืองพิจิตรใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มหลงวอนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงนั่งจังงังสุภพนัดไม่หล่อขอพรต่อหลวงปู่สุขขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลังกราบหลวงปู่โตพรหมรังสีที่วัดระฆังขอให้ลูกดังกังวานสักคนสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบแทบบาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวัดวัดช่างให้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสารผมที ว่าไงครับเขาไม่ยอมกินข้าวเย็นเลยนะเออเขาลงทุนไม่ยอมกินข้าวเย็นเลยนะจุกกลัวจุกกันเหรออ่าเขาบอกเดี๋ยวกลัวเขาจะร้องเพลงนี้ไม่ได้ไม่ยอมกินข้าวเย็นนะออฟอ่ะเป็นไงเขาทุ่มเทกับเพลงนี้มากเขากลัวจุกด้วยอิ่มแล้วเดี๋ยวเสียงไม่ออกโอ้น้องยอมอดข้าวดูสิน่าสงสารมากเลยอ่ะลงทุนทุ่มเทมากเลยอ่ะว่าเขาอะพยายามมากเลยนะกับเพลงนี้นะครับตั้งแต่ที่ซ้อมแล้วเนาะอ๋อเป็นคนที่แบบตั้งใจจริงๆนะแล้วหนูมาถูกทางลูกถ้าไม่ลงทุนกินข้าวเย็นเลยแสดงว่าเสียงต้องกิ๊บเลยอันนี้มันไม่ได้กิ๊บถึงขนาดเปี้ยเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะต้องยังไงครับผมสาธิตสาธิตเนี่ยลองสาธิตสิบนิ้วสิบนิ้วพนมแล้วลงมาลงกระดาษอย่ากิ๊บต้องอยู่นี่กิ๊บเลยลงแบบไม่เล่นเสียงอะแล้วตั้งใจสิขอฟังเพียร์ตั้งแต่ท่อนสองอะเอาแบบตั้งใจอะตั้งใจเลยอะห้ามเล่นเสียงนะไม่เล่นหนึ่งสองสามสิบนิ้วพนมอย่าเล่นอย่างนี้ดิอย่าหัวล้อดิคนไหนที่อ่ะถ้าวันไหนอยากให้ร้องเพลงต้องตั้งใจร้องจริงนะครับไอ้อย่างกิ๊บก็ได้เพลงนี้ไม่ถนัดใช่ไหมล่ะเออเพลงไหนที่เราถนัดไม่ยิ่งเผ็ดไม่ยิ่งเผ็ด